คือพิรุธทั้งหมดวันนี้ที่กำลังจะบอกคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าตำรวจไปได้ข้อมูลจากชาวบ้านชาวบ้านนี่รู้ดีที่หนึ่งตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ภัยจิตเนี่ยเป็นทอมแล้วคบหากันกับคนตายคบกันมา7ปีแต่ระยะหลัง 2-3 ปีที่ผ่านมาเห็นบอกไม่ค่อยเจอทางด้านของคนตายเนี่ยแวะเวียนมาที่บ้านแล้วภัยจิตอยู่ดีๆเปลี่ยนลุคคือเปลี่ยนลุคเลยจากแบบเป็นทอมผมสั้นเริ่มไว้ผมยาวเป็นสาวแล้วบอกอ๋อเนี่ยโสดละแล้วก็มักจะมีปัญหาชีวิตคู่ไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่ตำรวจเลยบอกเอ้าถ้ามันเคยคบหากันมันก็น่าจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาด้วยสินี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกปรีชาเก่งสารกิจรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะฮะและท่านบอกว่ามันมีข้อสงสัยอย่างที่คุณฝ้ายบอกเลยภัยจิตประเด็นแรกเป็นทอมมาก่อนแล้วก็น่าจะคบหากับคุณเบญญาภามาได้สักระยะหนึ่งเป็นโอ้โหหลายปีเลยนะฮะเกือบ10ปีละมั้งหลังจากที่มีการคบหากันมาพักหลังภัยจิตเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนแนวฮะไปเวใหม่เลยไว้ผมยาวจากเป็นทอมผมสั้นไว้ผมยาวแล้วไปคบกับผู้ชายซึ่งทางด้านของรองผู้การขอนแก่นบอกมันก็ตรงกับพฤติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คาดการไว้ว่าภัยจิตเนี่ยดูสิตำรวจอะคุณฝ้ายขนาดเป็นตำรวจแล้ววิ่งไล่จับตำรวจนะได้จับคนก่อเหตุนะยังลงบ่อดินลำบากเลยอะใช่แล้วคนอย่างภัยจิตตุ๊ตะขนาดนี้จะทำคนเดียวได้ยังไงตำรวจบอกทำไม่ได้มันต้องมีคนมาร่วมกันทำเดี๋ยวจะไปคุมตัวชายรักคนใหม่ของภัยจิตมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยแล้วที่สำคัญทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือรองผู้การขอนแก่นบอกมันมีพิรุธวันที่12ตามที่ภัยจิตบอกว่าเบญญาภากินข้าวแล้วเกิดอาการสำลักชักกระตุกจนถึงแก่ความตายคืนวันที่12ผู้การว่ายังไงรู้ไหมคุณฝ้ายบอกว่าภัยจิตแทนที่จะโทรศัพท์แจ้งตำรวจแต่ข้อมูลเชิงลึกคือภัยจิตไม่ได้นอนทั้งคืนถามว่าทำอะไรมีข้อมูลภัยจิตเปิดโทรศัพท์มือถือหาข้อมูลเรื่องวิธีการเผาอำพรางศพเซิร์ชอะในมือถืออะว่าเผาอำพรางศพจะต้องใช้ยางรถยนต์กี่เส้นน้ำมันต้องใช้กี่ลิตรถ้าคนตายน้ำหนักเท่านี้ใช้น้ำมันเท่าไหร่คุณผู้ชมฮะถ้าคนคิดว่ามันจะไม่มีอะไรมันแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมันแจ้งกู้ภัยแล้วจบแล้วผู้การรองผู้การเลยบอกไงมันมีการวางแผนเพื่อจะเผาอำพรางศพแล้วการตายสำลักว่าคุณเบญญาภากินข้าวแล้วสำลักตำรวจไม่เชื่อนะฮะหลังจากนั้นก็อย่างที่อมรินทร์ทีวีเล่าไปเลยวันที่13มีการไปรับลูกแล้วก็มีการไปเผาประเด็นสำคัญมันคืออยู่วันที่15ฮะวันที่15หลังจากที่ไปเผาเสร็จปุ๊บใช่ไหมปรากฏว่าภัยจิตเซิร์ชอีกแล้วแม่เล่นโซเชียลเก่งนะภัยจิตเสิร์ชหาข้อมูลเรื่องโฉนดที่ดินของเบญญาภาคนตายอ้าวเพราะเบญญาภาคนตายมีเรื่องโฉนดที่ดินมีทรัพย์สินอยู่ภัยจิตแทนที่แหมตายไปแล้วแทนที่จะสลดหน่อยค่ะเสิร์ชเลยข้อมูลว่าตายยังไงอะไรยังไงหลังจากนั้นวันที่17ฮะคุณผู้ชมชาวบ้านมาเจอศพถูกเผานั่งยางแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวปรากฏว่าคุณภัยจิตมีการโพสต์ภาพแล้วก็บอกว่าอ๋อมาทำรถมาล้างรถกับทางด้านของเบญญาภาตำรวจเลยบอกอ้าวมันเป็นการสร้างหลักฐานเท็จไหมแล้วไอ้ที่ล้างรถเนี่ยตำรวจไปเจอพอคุณเผาเสร็จปุ๊บคุณเอารถเข้าอู่แล้วไปล้างเลยหลังจากนั้น18ถึง22อุ้ยภัยจิตคนก่อเหตุที่ไปเผาคุณเบญญาภาที่บ่อขยะที่ขอนแก่นโพสต์โซเชียลเที่ยวงานหมอลำลองดูคลิปก่อนไหมคะเพราะใช้ชีวิตตามปกติเลยตีเนียนร้องเพลงลงในโซเชียลไปเที่ยวงานหมอลำตำรวจบอกว่าโอ้โหพอมาเจอย้อนหลังเหมือนกับตั้งใจอ่ะจะทำให้พิรุธทั้งต่างมันหายไปหมดร้องโศกลบจากใครเป็นแฟนสิปวดแฟนแฟนแค่ผู้ชายบ่เอาขึ้นแทนยืนบนแฟนแฟนเก่าลืมเขาลืมเรื่องเศร้าผ่านมาแค่จบคุณผู้ชมนี่หมอลำแล้วบอกขึ้นแท่นเป็นแฟนเก่าตัวแรกเหรอใช่นี่ตัวแรกแต่เธอที่มาเผาเข้ามาเองนะใช่อ๋อเนี่ยค่ะไปหาฟ้อนฟังลำหม่องม่วนใช้ชีวิตปกติหลังจากที่เอาศพเพื่อนรักจริงๆก็เป็นแฟนกันนั่นแหละ
เผาได้ยังไงอ่ะรักกันมาคบกันมาเป็น10ปีมีอีกนะคะร้องเพลงไม่พอไปเที่ยวงานหมอลำลงโซเชียลอีกคุณผู้ชมคะงานวัดเนี่ยคือวันที่18 17เจอศพ18ไปเที่ยวงานวัดไปเที่ยวงานหมอลำแล้วเห็นบอกว่ามีอีกคลิปอัดเสียงรถแห่โพสต์เมื่อคืนก่อนตำรวจจับโอ้ชิลจังเลยอะพี่อ่ะเดี๋ยวเจอแล้วจะเปิดให้ดูทั้งหมดทั้งมวลตำรวจบอกว่ามันตั้งใจเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะหาเบาะแสเรื่องของศพเผานั่งยางมาอาทิตย์หนึ่งทำไมไม่มาบอกสุดท้ายกลัวโดนจับทั้งที่รู้ว่ามันหนีไม่รอดแล้วยิ่งมาเจอปมชู้สาวอีกอ่ะนี่ฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วทางด้านของรองผู้การบอกเดี๋ยวภัยจิตไม่ต้องกลัวไม่ได้เป็นขึ้นท่านเป็นแฟนเก่าขึ้นแท่นเป็นผู้ต้องหาแน่นอนแล้วคนรักใหม่ของภัยจิตอันนี้ต้องเรียกมาสอบด้วยเพราะตำรวจไม่เชื่อนะฮะว่าคุณเบญพาคนตายสำลักข้าวแล้วตายเองคาดการว่าต้องมีคนทำให้คุณเบญพาตายเพราะคุณเบญพาอย่าลืมนะฮะมีสมบัติเป็นที่ดินคดีนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากนะมากนะครับก็รับสาภาพว่าได้นำศพมาเผาจริงแต่ว่าในส่วนของการลงมือฆ่าต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราได้มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาในส่วนของขอนมัดสารนะครับต้องการออกหมายจับครับตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นคนที่เขามีความรู้จักกับทางผู้ต้องหาหรือผู้ก่อเหตุอยู่ก่อนแล้วนะครับเกือบ10ปีนะครับแล้วก็มีการใช้ชีวิตรู้จักกันมาเป็น10ปีคุณผู้ชมแค่เนี้ยคนฟังก็รู้สึกแล้วเอ้าเขาสำลักข้าวตายเหรอแล้วศพเขามาเผาเนี่ยนะประเด็นคือรู้จักกันวัน2วันถ้าคนตรงหน้าสำลักข้าวตายอ่ะสิ่งเราคือต้องโทรหารถโรงพยาบาลรถกู้ภัยมารับก่อนแต่เนี่ยเราเสิร์ชหาข้อมูลการเผาหาโฉนดที่ดินเอาเด็กไปให้เด็กนั่งดูการ์ตูนแล้วหาข้าวหาของหลังจากนั้นกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะมาดูหมอลำวันนี้เราได้คุยกับพ่อของไก่ภัยจิตเขาก็บอกว่ายอมรับลูกเนี่ยคบหากับเป้คนตายมานานหลายปีแล้วก็ก่อนหน้านี้พามาอยู่ที่ขอนแก่นเพราะพ่อก็ไม่สบายคุณผู้ชมระยะแรกที่พามาเห็นบอกว่าจริงๆอ่ะตัวของคนตายเองก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะคะพ่อยืนยันลูกเนี่ยรักเป้มากดูแลทุกอย่างตอนที่เป้ไม่สบายทำขนาดถึงได้ว่าเช็ดปัสสาวะเช็ดอุจจาระให้นะทั้งสองคนคบกันมาเป็นแฟนเกือบ10ปีมันก็เหมือนพี่น้องกันแต่วันที่12ถามว่าพ่อแล้ววันนั้นอ่ะอยู่ไหนวันที่ลูกสารภาพว่ามันเกิดเรื่องอ่ะ12ลูกไปสมุทรปราการกับเป้บอกจะไปถอนหญ้าที่บ้านเป้เพราะหญ้ามันรกไม่มีคนอยู่คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นกลับมาตอน4ทุ่มวันเดียวกันเลยในวันเดียวกันเนี่ยนะถอนหญ้าแล้วเหรอหรือมันเกิดอะไรพ่อบอกกลับมาตอน4ทุ่มโดยที่เป้เนี่ยไม่ได้มาด้วยพอถามเป้ไปไหนลูกก็ตอบอ๋อเป้เดี๋ยวจะไปรักษาตัวที่เมืองนอกไม่สบายกำลังเตรียมเรื่องจะเดินทางไปเมืองนอกแล้วลูกสาวก็ใช้ชีวิตปกติเลยค่ะเข้าออกบ้านปกติเลยไม่ได้มีพิรุธอะไรเมื่อคืนนี้ตอนตำรวจมาจับยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยลูกมันทำได้จริงๆเหรอลูกมันจะโกหกเราเหรอเพราะที่ผ่านมานะก็พูดความจริงก็เป็นลูกที่ดีมาโดยตลอดแล้วเขาก็รักกันมากก็เคยมาหาสู่กันมาเยี่ยมพ่อผอมยังกับอะไรดีนึกว่าจะไม่รอดแล้วก็คือพี่เป้ผอมมากเลยผอมจนเหลืองแบบไม่คิดว่าจะรอดอ่ะแต่ก็อยู่ด้วยกันมาเขารักษากันมา มีอะไรก็รักษามีอะไรก็รักษาป่วยเป็นยังไงอาการเป็นยังไงมันไม่เคยถามจะให้เป้ไม่ได้มันจะรักของมันมากเลยไอ้เป้ก็รักมันมากเหมือนกันต่างคนก็ต่างรักกันบอกพ่อว่าจะไปตัดไม้ที่อยู่ในบ้านเพราะมันรกไม่มีใครดูแลแต่ไอ้เป้เนี่ยมันเก็บของมาตั้งนานแล้วนะมันบอกว่ามันจะกลับไปอยู่บ้านทีแรกมันบอกว่ามันจะกลับไปอยู่บ้านบางทีก็เหมือนกับว่าหมดสติไปเลยเงี้ยเฉยๆมันก็ไม่ไปหาหมอแล้วแผนการทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นคือพอเอาศพกลับมาที่นี่น้ำมันไปซื้อที่ปั๊ม
ยางรถยนต์ไปเอามาจากบ้านเก่าคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านซึ่งเป็นบ้านเก่าของภัยจิตเนี่ยแหละเจ้าตัวเห็นบอกว่าเก็บยางรถยนต์เก่าเอาไว้เป็นบ้านร้างนะคะแล้วมาหยิบเอายางที่บ้านเนี้ยมีอยู่2เส้นวันนี้น้องอ้อลงพื้นที่เห็นบอกมันจะมียางกองๆอยู่แล้วพื้นที่ด้านในไม่มีคนอยู่ถามกับเพื่อนบ้านเขาบอกว่านานเป็นเดือนอะถึงจะมีคนกลับเข้ามาดูแลบ้านสักทีไม่มีใครเลยแต่ปรากฏเมื่อวานนี้ไก่เข้ามาที่นี่ไก่ภัยจิตก่อนจะโดนจับเข้ามาตอนเช้าอยู่จนถึงเที่ยงเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงแยกเอาไว้ไม่รู้ทำอะไรจนกระทั่ง5 ทุ่มถึงได้มีข่าวว่าตำรวจตามไปจับไก่ที่บ้านอีกหลังนึงแล้วก็พามาชี้จุดที่บ้านหลังนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมมารู้อีกทีนึงอ้าวนี่ไงเก็บยางเอาไว้ที่บ้านนี้แล้วเอาไปใช้เนี่ยเป็นหลักฐานในการเผาอำพรางคดีด้วยบางทีมาก็เจอบางทีก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ก่อนนี่แหละเห็นขับซาเล้งเข้ามาขับเขาขับเข้ามาเห็นไหมว่าเข้ามาทำอะไรอะคะก็ไม่เห็นนะเพราะว่าพอเห็นเขารถมาคือก็ทำงานอยู่หลังบ้านอยู่แล้วก็เลยเอาของมาหน้าบ้านเห็นเขาขับมาเราก็เข้าหลังบ้านแล้วค่ะก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าทำงานอยู่หลังบ้านเห็นแค่ว่าขี่ซาเล้งมามาเอาของมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเข้าในบ้านแล้วเพราะว่าเขามาเราก็เข้าได้ทักทายกันไหมจ๊ะไม่ได้ทักเลยไม่ได้ทักทายกันคุยกันแล้วหลังจากวันนั้นเขามาอีกไหมยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นเลยตั้งแต่วันนั้นน่าจะประมาณ11 โมงหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมเพื่อนบ้านบอกด้วยค่ะบ้านหลังนี้เคยพาคนตายเข้ามาแต่หลังจากนั้นระยะหลังไม่เห็นประเด็นคือถามถึงภัยจิตที่เข้าออกบ้านนี้เพื่อนบ้านบอกงงมากบางวันก็แต่งตัวเหมือนผู้ชายบางวันก็คล้ายแต่งตัวเหมือนผู้หญิงเหมือนกลางวันครับกลางคืนค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพศไหนกันแน่ค่ะคุณผู้ชมฮะเอาแหละจากบ้านของภัยจิตผมไปดูบ้านเบญญาภาคนตายกันบ้างจุดเกิดเหตุกันหน่อยไหมฮะที่เบญญาภาเนี่ยตามคำบอกเล่าของภัยจิตบอกว่าเบญญาภาเองกินข้าวแล้วสำลักแล้ววันที่จะไปเนี่ยคือจะไปถอนหญ้าบ้านเขาอยู่ในหมู่บ้านใหญ่อยู่นะเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ฮะเห็นมีการบอกเหมือนกันวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณอัญชนีเป็นพี่สาวของเบญญาภาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ซื้อขายให้น้องสาวเนี่ยไปหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อน้องสาวนั่นแหละก็คือเบญญาภาก็บ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละมั่นใจเลยไก่หรือภัยจิตสาวคนสนิทไม่ยอมพูดความจริงเพราะส่วนตัวน้องสาวไม่ได้มีโรคประจำตัวเป็นคนร่างกายแข็งแรงเป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็นโรคลมชักอย่างแน่นอนพอกินข้าวไปแล้วเกิดอาการสำลักชักจนตายแม้ส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันเพราะว่าเป็นยาพาคนตายน้องสาวของฉันเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวเลยแม้กระทั่งการคบหากับภัยจิตคนสนิทน้องก็พูดว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทกันแต่อยู่กินกันมาเป็น10 ปีแล้วส่วนตัวมองว่าอยากให้ตำรวจเค้นความจริงกับภัยจิตคนก่อเหตุเผานั่งยางเบญญาภาน้องสาวฉันว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าวันที่9ค่ะวันตรุษจีนเขามาทำไมมาหาพี่ที่บ้านค่ะมาเอาเอกสารน้ำไฟอย่างเงี้ยค่ะเอกสารส่วนตัวของพี่เพราะว่าน้ำไฟที่บ้านเนี้ยค่ะบ้านที่เขาจะอยู่โดนตัดแล้วชื่อเก่าเป็นชื่อพี่ชวนทานข้าวอยู่ค่ะเพราะวันจุดจีนแบบกับข้าวเยอะอยู่ก็ชวนทานข้าวเขาบอกเป้รีบพี่ป่าเป้รีบย้ายออกไปหลายปีอยู่นะคะเห็นบอกว่าไปค้าขายอยู่ขอนแก่นนะคะไปขายของอยู่ตลาดนัดที่ขอนแก่นไม่ค่ะไม่เป็นค่ะแข็งแรงไม่เป็นเด็กไม่มีโรคค่ะใช่ค่ะอยากค่ะสงสัยค่ะทุกคนสงสัยหมดว่าไม่มีโรคแต่วันนี้ไปบอกกับพ่อนะคะภัยจิตบอกพ่อว่าคนตายไม่สบายและประเด็นคือพี่สาวบอกว่าวันที่9ตรุษจีนที่มาที่บ้านเพิ่งจะเอาเอกสารสำคัญออกจากบ้านไปบอกกับพี่ว่าจะเอาไปจ่ายเรื่องค่าน้ำค่าไฟแต่ตอนนี้เอกสารสำคัญอยู่ที่ไหนแล้วนะจะมีเรื่องที่ดินอีกโฉนดที่ดินที่บอกว่าวันนี้โฉนดที่คนตายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็มีคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวเราน้องเตอร์ได้ภาพกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเหตุคือ12 กุมภาพันธ์รถ Toyota Jazz สีขาวคันนี้ขับออกมาจากซอยมุ่งหน้าไปที่ป้อมรปภ.น่าจะเป็นวินาทีที่เหมือนกับตายไปแล้วอะแล้วศพอะซุกเข้ามาในรถหลังจากนั้นรถคันนี้ก็ขับผ่านตรงนี้ไปคือเห็นบอกว่าเราพยายามส่องไอ้รถคันนี้ดูเบาะข้างคนขับไม่มีคนนั่งข้างเป็นไปได้ไหมเกิดเหตุไปแล้วทางด้านของรปภ.เขาก็บอกว่า
ไม่ได้ตรวจไม่ได้เอกสารอะไรนะคะเพราะว่ารถคนตายเนี่ยติดสติ๊กเกอร์หมู่บ้านอยู่แล้วก็เห็นมาว่าขับไปช่วงเช้าเนี่ยขับออกมาทางป้อมด้านหลังแล้วขับวนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็คือไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยศพน่าจะอยู่ในนี้แล้วหลังจากนั้นก็ขับนู่นข้ามไปถึงขอนแก่นวันเดียวถึงใช่ไหมสมุทรปราการไปขอนแก่นแสดงว่าใช้ความเร็วพอสมควรนะรีบไปเลยขับไปถึงขอนแก่นคือช่วงค่ำแต่ตอนนั้นน่ะพ่อก็บอกไม่เห็นละศพอยู่ท้ายรถค่ะซ่อนอยู่แบบนี้จนกระทั่งเช้าวันที่13ก็ตระเวนไปตอนสายไปเอายางรถยนต์ที่บ้านตอนค่ำๆหน่อยไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มโอ้โหทำคนเดียวไหมเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันเพราะเชื่อว่าตำรวจน่าจะมีหลักฐานเพิ่มเติม